คลัสเตอร์บอมหรือว่าระเบิดลูกปลายนั้นน่ะเป็นระเบิดที่อันตรายทั่วโลกมากกว่า120ประเทศสั่งห้ามใช้กันการใช้ของโจไบเดนเนี่ยมีเหตุผลสั้นๆเพียงแต่ว่าต้องการให้ยูเครนใช้ระเบิดลูกนี้ซื้อเวลาให้กับการผลิตอาวุธในโลกตะวันตกเหยื่อที่รับความเสียหายไม่ใช่เฉพาะทหารผลรบเท่านั้นมีทั้งชาวบ้านธรรมดาและเด็กครั้งนี้เนี่ยปูตินบอกว่าถ้าหากว่าอเมริกานำมาใช้แล้วนั่นน่ะรัสเซียก็มีจะตอบโต้โดยระเบิดแบบนี้หรือหลายแบบอื่นที่มีอยู่การส่งระเบิดลูกปลายไปให้ยูเครนนั้นจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของยูเครนเองก็ตามที่เป็นสงครามภูมิทุกวันนี้ผลพวงที่ตามมาคือชาวบ้านถ้าสงครามสงบครับ